สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ไปงมหอยมาครับก็ไปงมปลาน้ำตื้นครับไปงมเอานี่ครับผลงานวันหอยได้ประมาณโลหนึ่งโลกว่านี่ครับหอยจูบก็หอยนกเขานี่ครับอยู่บ้านเองของพี่น้องโบ๊ทแต่แนวกินถ่ายยิงขยันถ่ายยิงมันนี่ครับปลามากครับปลาไปงมมาครับมีตัวหน่อยปลากระเดิดปลางมเอาด้วยครับนี่ครับอันนี้ไว้แกงด้วยครับนี่แกงใสๆบัวครับนี่พ่อพี่น้องนี่ครับเตาฟืนคือเก่าครับเอาบรรยากาศวันนี้ฝนตกมาเขียนว่าแต่มันละลืมคือตกโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะนี่นะครับนี่ครับไปงมตั้งแต่ไปออกจากบ้านประมาณ9 โมงกว่านะครับกลับมาประมาณ3 โมงเดี๋ยวกำลังทำกับข้าวกินข้าวเที่ยงครับต้มปลาใส่ไอ้แกงใส่บัวใส่ปลาที่ไปงมมาครับนะโอเคพ่อพี่น้องนครจิตจาวจะนากินไหมครับนี่ครับพ่อน้ำเดือดก็ใส่บัวครับหาฟ้าหมอพี่แฟนผมคนทำนี่ครับแกงแบบบานนอกของอันเก๋แกงใส่บัวใส่ปลาสดไปงมมาโอเคปิดฟ้ารอเดือดครับระหว่างรอน้ำเดือดมาเด็ดต้นหอมกะใบตูครับพ่อพี่น้องใบตูก็บันไม่เท่าครับนี่ครับเดี๋ยวน้ำเดือดเดี๋ยวจะใส่ปลาครับพ่อพี่น้องขณะรอเดี๋ยวเด็ดอีตูก็ต้นหอมกันครับนี่ครับเรียบร้อยพักอีตูบานเองไม่เท่าปูครับพายตูนี่ใส่หลายกับหอมหอมกับแสบหลายอย่างหอมหอมพายตูใบตั้งหลักเลยครับโอ้โหหอมจริงครับพายตูขาดไปนะครับแกงบ้านเองแกงแบบบานๆแกงป่าใส่พายตูเราเปิดดูหม้อต้มเนี่ยนี่เดือดเด้อครับเดือดแล้วก็เปิดฟ้านี่ครับนี่ก็ใส่ปลาลงไปครับปลาเป็นงมหอยครับพ่อพี่น้องจับมือเปล่านี่นะครับน้ำมันตื้นงมหอยด่างงมปลาด่าใส่ปลาแล้วก็รอเดือดปิดฟ้าครับเรียบร้อยรอเดือดครับต้มไว้ประมาณ5 นาทีถึง10 นาทีครับจนกว่าไอสายบัวจะอ่อนครับพ่อพี่น้องนะเดี๋ยวคอยดูครับใจเย็นครับของอร่อยต้องใจเย็นครับของแซ่บบ้านเองของทำแบบใจเย็นเปิดดูนะครับนี่ครับสายบัวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วพ่อพี่น้องถ้าแหลกสีเขียวไกลแล้วไกลแล้วแหละพ่อพี่น้องไกลแล้วจะออกสีน้ำตาลเขียวน้ำตาลนิดๆแหละรอสักแป๊บครับพ่อพี่น้องครับพ่อพี่น้องสายบัวก็ยังอยากเปื่อยเลยพ่อพี่น้องมา10 นาทีอยู่นะพ่อพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยเตอร์โอเคละแซ่บด้วยพ่อพี่น้องแกงปลาบานนี้นะครับแกงปลาบานนี้ด้วยแกงใส่บัวใส่ปลาสดขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบยี่ตูใส่หมากก็หอมหมากใส่หน่อยก็หอมหน่อยพักยี่ตูถ้าต้นหอมยังหอมดีเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้อง
เขาตักใส่ถ้วยดูครับผมเนาะนี่ครับหาแบบนี้เนี่ยเขาง่ายๆครับแกงใส่บัวใส่ปลาสดนี่ผมเนาะหูเขาเหนียวจะจำเขาเจ้าจะจานเนี่ยผมเนาะมามาผมพี่เนาะกินแกงใส่บัวใส่ปลาสดน้ำกันเด้อลูกสาวสวัสดีค่ะนี่แหละครับสุดยอดอาหารมาเองว้าสุดยอดครับอาหารมาเองครับโอเคครับผมพี่น้องนี่แหละครับชีวิตผมง่ายๆครับทำกินง่ายๆนะเคยกินอยากอะไรก็ใครนะครับชอบก็ถูกใจแชร์ติดตามนะครับกับสโลแกนของคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสือกับตีกับหมอนนะครับสู้ผักไปในทุนหาครับอย่าไปจนครับสวัสดีครับ